พื้นที่ EC เองต้องยอมรับว่าตอนนี้พบแล้วนะคะว่ากำลังเสียสมดุลค่ะความต้องการการใช้น้ำค่อนข้างสูงสวนทางกับปริมาณของน้ำด้วยนะคะให้คุณผู้ชมดูภาพรวมของ EC กันหน่อยนะคะเป็นพื้นที่ที่มีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นประชากรการขยายตัวของเมืองรวมถึงกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นล้วนทาให้ความต้องการในการใช้น้ามันเพิ่มมากขึ้นค่ะในขณะที่การจัดการแหล่งน้าใหม่ๆเนี่ยก็ยังมีข้อจากัด ไม่น้อยเหมือนกันนะคะที่ผ่านมากลุ่มจังหวัด e c ซก็คือชนบุรีฉะเชิงเซาระยองมีแหล่งน้ำต้นทุนไม่มากค่ะยกตัวอย่างเช่นอ่างเก็บน้ำดอกรายอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหลอ่างเก็บน้ำหนองค้อ อ่างเห็บอ่างเก็บน้ำบางพระนะคะซึ่งขณะนี้นะคะความต้องการของทุกภาคส่วนในพื้นที่ AEC ทั้งการอุปโภคบริโภคการท่องเที่ยวกันบริการอุตสาหกรรมการเกษตรโดยเฉพาะที่อยู่ในเขตชลประทานก็มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆค่ะคือจากปัจจุบันประมาณ2,700ล้านลูกบาทเมตรเพิ่มเป็น3,300ล้านลูกบาทเมตรค่ะในอนาคตข้างหน้าอีก20ปีก็คือปี2580 ก็จะมีความต้องการในการใช้น้ำเฉพาะส่วนภาคอุตสาหกรรมภาคการอุปโภคบริโภคประมาณ400ล้าน ลูกบาทเมตรแต่ขีดความสามารถในการพัฒนาแหล่งน้ำต่างๆตามศักยภาพที่สทนชได้ประเมินเอาไว้สามารถเพิ่มได้เพียงแค่200ล้านลูกบาทเมตรซึ่งมันสวนทางกับความต้องการที่สูงนะคะการใช้น้ำจากแหล่งอื่นๆการลดใช้น้ำการเพิ่มแหล่งกักเก็บน้ำจึงเป็นส่วนสำคัญมากค่ะในการบริหารจัดการน้ำในเขต e อที่จะทำให้การบริหารจัดการนั้นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นได้นะคะ วันนี้หลายคนอาจจะมีคำถามค่ะคุณผู้ชมว่าแล้วทำไมเราต้องพูดถึงพื้นที่ EC ด้วยนะคะชวนคุณผู้ชมดูตัวเลขการเติบโตของ GDP กันนิดหนึ่งนะคะเราคิดเฉพาะพื้นที่ที่เป็นภาคกลางกับพื้นที่ EC การเติบโตทางเศรษฐกิจของ GDP ภาคกลางและ EC เติบโตอยู่ที่ 60- 7 0เซซึ่งถือว่าสูงพอสมควรนะคะพื้นที่นี้เป็นพื้นที่สําคัญของการพัฒนาอุตสาหกรรมเศรษฐกิจถ้าหากได้รับผลกระทบขาดแคลนน้ําก็จะมีผลกระทบในทางเศรษฐกิจ เช่นเดียวกันส่วนคุณผู้ชมดูชุดข้อมูลอีกชุดหนึ่งนะคะเป็น สามอันดับของลุ่มน้ำที่อยู่ในภาคกลางและ EEC ด้วยค่ะสามอันดับแรกที่ถือว่าสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้มากที่สุดเลยนะคะอันดับแรกยังคงอยู่ที่เจ้าพระยาค่ะ4ล้านล้านบาทที่เป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในลุ่มน้ำภาคกลางนะคะถัดมาคือบางประกงและชายฝั่งทะเลตะวันออกซึ่งอยู่ในพื้นที่ EEC คุณผู้ชมจะเห็นตัวเลขว่ามันมหาศาลมูลค่าทางเศรษฐกิจในลุ่มน้ำนี้อยู่ที่1ล้านล้านบาท ซึ่งก็เป็นสิ่งที่หลายฝ่ายจับตานะคะว่าการพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมในพื้นที่ภาคกลางและ EEC จะเดินหน้าอย่างไรถ้าเราเจอกับปัญหาการขาดแคลนน้ําทําไมถึงพูดแบบนี้มาดูตัวเลขนี้กันค่ะมีการคาดการความต้องการการใช้น้ําในพื้นที่ EEC อันนี้เป็นการคาดการของกรมชนลประทานค่ะในปี2560ที่ผ่านมามีความต้องการการใช้น้ําอยู่ที่325ล้านลูกบาทเมตรนะคะคุณผู้ชมแต่มีการคาดการต่อในปี2 1,579ค่ะมีความต้องการในการใช้น้ำในพื้นที่นี้1,000ล้านลูกบาทเมตรถ้าดูตัวเลขกันแล้วถือว่าเพิ่มขึ้นเป็น3เท่านี่คือความน่ากังวลที่เกิดขึ้นนะคะต่อความต้องการการใช้น้ำถ้าหากเรายังใช้น้ำเยอะอยู่แบบนี้ไม่ลดการใช้น้ำแล้วก็มีความเสี่ยงแน่ๆกับพื้นที่ทางเศรษฐกิจอุตสาหกรรมอย่างที่เล่าไปค่ะ